แซนตอบกลับหนิงลั่นรู้เรื่องบาปกรรมดีเพราะเข้าวัดปฏิบัติธรรมอโหสิกรรมให้คนต่อว่าแซนตอบกลับหนิงลั่นรู้เรื่องบาปกรรมดีเพราะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเผยรอเวลาให้ความจริงปรากฏขออโหสิกรรมให้คนที่ต่อว่าเมื่อวันที่26เมษายน2565ภายหลังหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจแซนกระติกกรณีตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับทั้ง5คนบนเรือต่อมาแซนได้เข้ามาขอบคุณในโพสต์ดังกล่าวจากนั้นหนิงได้คอมเมนต์ตอบกลับว่ายินดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรมันคือกรรมย่อมตามธรรมผลของการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้นไม่มีอะไรที่มีอำนาจดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรอย่างไรจะดีก็ด้วยการทำดีของเราชั่วก็ด้วยการทำชั่วของเราเองทุกอย่างคงต้องใช้เวลาค่ะแค่รอเวลาล่าสุดแซนตอบกลับหนิงว่าเรื่องบาปกรรมแซนทราบดีครับเพราะที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันแต่วจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกันแซนคงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแซนขออโหสิกรรมให้นะคะ ตกใจเสียชีวิตบินเผยคนใกล้ชิดเพนพรเอาเงินไปจริงวอนหยุดเรื่อฟื้นขอให้จบรู้เคยคุยกับคนคนนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนในครอบครัวบินตกใจรู้ข่าวพี่ติ๋มเสียชีวิตเผยคนใกล้ชิดเคยดูแลเพนพรไพฑูรย์เอาเงินไปจริงวอนหยุดเรื่อฟื้นขอให้จบบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งได้เข้าช่วยเหลือติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์อดีตนางแบบชื่อดังยุค80หลังพบว่าป่วยหนักหลายโรครุมเร้าสภาพสู้ผอมจนน่าตกใจซึ่งก็ได้รับทั้งกำลังใจจากแฟนคลับและเงินบริจาคมาช่วยเหลือด้วยนั้นทั้งนี้ที่ศาลาจงอยู่อ่อนวัดหลักสี่สถานที่สวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์อดีตนางแบบชื่อดัง80ที่เสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในช่องท้องเมื่อเวลา 7:37 นาทีวันจันทร์ที่วันที่25เมษายน65ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยวัย68ปีหลังมีอาการป่วยเรื้อรังทั้งโรคไทรอยด์ถุงลมโป่งพองตับอักเสบและกระเพาะอาหารอักเสบต่อมาเวลา 15:30 นาทีได้มีพิธีรดน้ำศพด้านบินบรรลือฤทธิ์เผยว่าปกติแล้วพี่ติ๋มเพ็ญพรเป็นคนรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวชอบวาดรูปไม่ชอบความวุ่นวายซึ่งด้วยอารมณ์ศิลปินดังกล่าวทำให้ครอบครัวต้องแยกกันอยู่คนมารู้อีกทีก่อนที่พี่ติ๋มมีอาการทรุดหนักเข้าช่วยเหลือและเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกชายของพี่ติ๋มพี่โจมารับแม่ไปดูแลซึ่งตนได้ถามข่าวคราวมาตลอดจนกระทั่งมาทราบเมื่อเช้าว่าเสียชีวิตแล้วตกใจมากเป็นไปได้อย่างไรก่อนตัดสินใจไปโรงพยาบาลและรับศพมาวัดส่วนงานศพลูกชายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดพร้อมยอมรับว่ามีคนเอาเงินของพี่ติ๋มเพ็ญพรไปจริงเป็นคนใกล้ชิดตัวพี่ติ๋มเคยดูแลและช่วยเหลือพี่ติ๋มมาก่อนเอาไป 360,000 บาทและตนรู้เคยคุยกับคนคนนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนในครอบครัววอนกลุ่มแฟนคลับหยุดเรื่องฟื้นหรือดราม่าเรื่องนี้ขอให้จบไปสำหรับกำหนดสวดอภิธรรมศพติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์มีขึ้นเวลา 18:00 นตั้งแต่วันที่25เมษายน65จนถึงวันที่27เมษายน65และชาปนกิจเวลา 13:00 นในวันที่28เมษายน65
พิงกี้สาวิกาโพสต์ถึงแตงโมเพื่อนสนิทหลังตำรวจแถลงสรุปคดีนางเอกดังพิงกี้สาวิกาโพสต์คลิปเก่าแตงโมภัทรธิดาเพื่อนสนิทหลังตำรวจแถลงสรุปคดีเผยยังคิดถึงเสมอพิงกี้สาวิกาโพสต์ถึงแตงโมหลังจากที่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการพ 0.1 พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการพ 1 พลตำรวจตรีไพศาลวงวัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดการแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงษ์ที่ตลอดระยะเวลากว่า2เดือนตั้งแต่เสียชีวิตมีประชาชนให้ความสนใจรวมถึงตั้งข้อสันนิษฐานปมเหตุการเสียชีวิตไว้หลายความคิดเห็นทีมแถลงข่าวจัดทำคลิปวิดีโออธิบายอย่างละเอียดเล่าไทม์ไลน์ตั้งแต่กลุ่มคนดังกล่าวพากันออกจากบ้านเพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าเรือไล่มาจนถึงเวลาเกิดเหตุแตงโมตกเรือจนถึงประเด็นการชันสูตรศพทั้งอธิบายถึงที่มาของบาดแผลบนร่างกายและสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้ง5คนบนเรือและคนที่ให้คำปรึกษาอีก1รายโดยในทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายทุกข้อหาส่วนบาดแผลที่ขาสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการจึงเชื่อว่าแตงโมตกน้ำและโดนใบพัดเรือปั่นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ที่ชันสูตรสรุปว่าแตงโมขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำล่าสุดหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวสรุปคดีของแตงโมพิงกี้สาวิกาชัยเดชเพื่อนสาวคนสนิทซึ่งติดตามการนำเสนอข่าวอย่างใกล้ชิดได้โพสต์คลิปเก่าที่เคยถ่ายกับแตงโมลงไอจีส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าดูไปก็ยิ้มไปคิดถึงนะโมไม่ว่าอีกกี่วันผ่านไปพวกเราก็ยังคิดถึงแกเสมอเปิดเซฟคุณนายน้ำหอมสสปชปป้ายแดงภรรยานายกรัฐมนตรีชายรวยอู้ฟู่635ล้านปปชเปิดเซฟสสปชปป้ายแดงคุณนายน้ำหอมภรรยานายกรัฐมนตรีชายอู้ฟู่635ล้านหนี้52ล้านที่ดินสงขลาพัทลุง 410.73 ล้านเป็นเจ้าของสนามชนโคเมื่อวันที่26เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุภาพรกำเนิดผลกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่27มกราคม65โดยนางสาวสุภาพรแจ้งสถานภาพว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์โดยมีลูก2คนยังไม่บรรลุนิติภาวะ1คนทั้งนี้พบว่านางสาวสุภาพรนายเดชอิฐและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น635,831,761 บาทและมีหนี้สินรวมกัน52,644,424 บาทรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วยเงินฝากของนางสาวสุภาพร44บัญชีจำนวน 19,976,780 บาทเงินฝากของนายเดชอิฐ13บัญชีจำนวน 33,773,324 บาทเงินฝากของลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2บัญชีจำนวน 178,992 บาทเงินลงทุนของนางสาวสุภาพรมูลค่า67,154,3 บาทเงินลงทุนของนายเดชอิฐจำนวน 10,850,000 บาทที่ดินในชื่อของนางสาวสุภาพร43แปลงจำนวน 167,100,000 บาทที่ดินในชื่อของนายเดชอิฐ59แปลงจำนวน 243,635,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในหลายอำเภอของ
จังหวัดสงขลาและพัทลุงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิทรวมกัน7หลังมูลค่า 44,069.823 บาทประกอบด้วยสนามชนโคอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา1แห่งคอนโดมิเนียม3หลังบ้านพักที่อยู่อาศัย3หลังมีทั้งที่กทม.และสงขลายานพาหนะในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิทมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์รวมกัน17คันมูลค่า 26,734,000 บาทสิทธิและสัมปทานของนางสาวสุภาพรนายเดชอิทและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมูลค่ารวมกัน 16,831,869 บาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิทรวมกัน48รายการมูลค่า 5,534,930 บาทโดยมีรายการที่น่าสนใจอาทิอาวุธปืน8กระบอกนาฬิกายี่หรู6เรือนอัญมณีเครื่องประดับและทองคำรวม15รายการกระเป๋าแบรนด์เนม19ใบนางสาวสุภาพรแจ้งว่าตนและนายเดชอิทมีเงินเบิกเกินบัญชีรวม10บัญชีจำนวน 543,779 บาทเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของนางสาวสุภาพรคนเดียวมูลค่า 2,1645 บาทและมีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือในชื่อของนางสาวสุภาพร50ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้จากกสิกรลิสซิ่งและนายบัณฑิตสมบูรณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม64จำนวน20ล้านบาทและกู้จากนายชัดชัยจิรโร30ล้านบาทเมื่อวันที่17มีนาคม64